วันนี้เราแข่งกันอยู่ในโรงเรียนร้างคนแรกและคนสุดท้ายที่ออกแพ้เรามาดูกันว่าใครจะชนะเกมสุดหลอดในคืนนี้ My main name. วิธีที่เราเล่นคือทุกคนจะมีอุปกรณ์2ชิ้นนะครับจะมีที่ปิดหูปิดตาจะยืนนิ่งๆแบบนี้ถ้าเกิดว่าใครไม่ไหวกลัวหรือร้อนหรืออะไรก็แล้วแต่คุณไม่ต้องเดินออกเพราะว่าพื้นมันคือไม้คนอื่นจะรู้สึกตอนที่คุณเดินเพราะฉะนั้นเวทีที่คุณยอมแพ้ยกมือขึ้นถอดแว่นแต่ไม่ต้องเดินไปไหนและยืนจนถึงมันครบทุกคนนะเดี๋ยวกดไลค์อะไรอย่ามาแกล้งนะผมไม่แกล้งอะไรอย่ามาแกล้งนะผมไม่แกล้งอะไรเริ่ม5 4 3 2เริ่มพวกเขาเริ่มแล้วอยู่ในโรงเรียนร้างผมว่าไม่ถึง1หรือ2นาทีมีคนยอมแพ้แน่เพราะว่าเอ็มกับพี่แห้งกลัวมากเขาจะไม่ยอมพูดนะแต่พวกเขากลัวมากเพียวมองข้างๆเพียวมองรอบตัวก็บอกโอ๊ยยอมแพ้หรือเปล่าเพียวจับออกไหมไหมโอเคไอ้คนที่ยืนนิ่งคือพี่แห้งไม่ขยับเลยเอ้าพอพูดปุ๊บเขาขยับโอเครอดูเลยกันเฮ้ยจับขยับพี่แห้งยืนนิ่งเลยใช่พี่แห้งนิ่งมากเราก็รอตอนนี้5นาทีผ่านไปแล้วมันดูเหมือนยังไม่มีวี่แววใครจะยอมเราจะนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นับไปเรื่อยๆเพื่อให้เวลาผ่านไปเพราะว่าถ้าไม่พูดอะไรอ๋อคนแรกครบยอมแพ้คนแรกเขาแพ้เขามองข้างๆ เขารู้แล้วเขาแพ้เอ้ยนายจะยอมแพ้หรือเปล่าโอ้สิบวินาทีต่อมานายยอมแพ้นายคือคนที่สองนายชนะคนแรกพี่แห้งยืนนิ่งเหมือนเดิมใช่พี่แห้งไม่ขยับเลยกอล์ฟกับนายห่างกันไม่ถึง10วิเลยกอล์ฟยอมแพ้คนแรกอ้าวพี่บอยคนที่3พี่บอยชนะโอเคสุดยอดไปเลยโอเคตอนนี้เราเหลือเอ็มชาร์ปเพียวแห้ง4คนนะครับดูเหมือนว่าชาร์ปร้อนเขาก็ขยับเสื้อว่าร้อนความสนุกของเกมนี้คือถ้าคุณรีบออกคุณก็แพ้เพราะเป็นคนแรกแต่ถ้าคุณรอนานเกินไปคุณก็อาจจะแพ้เพราะคุณเป็นคนสุดท้ายมันเลือกยากมันไม่เหมือนคลิปอยู่ในกรอบคลิปในกรอบเราก็ต้องอดทนยาวมันแบบใครนานสุดชนะแต่นี่กลายเป็นว่าคนแรกกับคนสุดท้ายแพ้จับไปแล้วชนะโอเคและแล้วโอ้เดี๋ยวถอดแว่นตาไอ้เห็นคนแล้วดีใจด้วยชาร์ปเฮ้ยพี่แห้งชนะตอนนี้เราเหลือแค่2คนนะครับคือเพียวและเอ็ม2คนสุดท้ายรอดูใครจะยอมแพ้ก่อนซึ่งมันแปลกเพราะผมนึกว่าเอ็มจะเป็นคนแรกที่ยอมแพ้นึกว่าเอ็มคนแรกอ
ตอนนี้12นาทีแล้วครับทุกคน12นาทีนานกว่าที่คิดเยอะผมไม่ได้คิดว่าพวกเขาจะรอดนานขนาดนี้โอ้เอ็มไปแล้วพี่เอาแพ้ดูเอ็มจูเปิดตาเฮ้ยเอ็มเห็นแล้วเอ็มดีใจตอนนี้เราเหลือแค่เพียวตอนที่เพียวยอมแพ้เดี๋ยวเขาจะรู้ตัวว่าเขาแพ้อีกนานไหมตอนนี้15นาทีแล้วนะครับ15นาทีเพียวนานมากเขาจะรู้ไอ้เขาพยายามจับอะไรเพียวพยายามดูว่ามีคนอยู่หรือเปล่าเพียวทำอะไรเขารู้แล้วเขาแพ้เอ้ยเอ้ยนายจะยอมแพ้หรือเปล่าโอ้สิบวินาทีต่อมานายยอมแพ้สองคนและบอยไม่นานด้วยสามคนได้ติดกันเลยนะนายไม่ผมได้ยินเสียงแล้วมันหลอนอ่ะพอเวลาเราปิดหูปิดตาเราเห็นแล้วมันแบบคือเอาจริงๆนะยืนข้างหลังและที่เนี่ยมันน่ากลัวเว้ยคือความรู้สึกคือกลัวอะไรรู้ป่ะกลัวจะแบบว่าเหมือนแบบมีอะไรมาจับหลังแอบหลังคือคนลุกเลยตอนที่อยู่ในหัวคิดอะไรอยู่รู้คิดมันหลอนอ่ะมันปิดหูปิดตาได้อย่างกลัวโดนแกล้งคือพอเราปิดหูปิดตาปุ๊บแล้วมันได้ยินเสียงก๊อกแก๊กคือแบบคือมันระแวงทุกอย่างแล้วตอนเปิดมานะโคตรลุ้นเลยเหมือนหนังไทยอ่ะเหมือนหนังผีไทยอ่ะพอเปิดมาเสร็จพึ่งอยู่หน้าอ่ะแบบคนลุกเอาจริงเหตุผมที่ผมยกมือนะจริงๆผมก็นับเวลาไปด้วยแต่ว่าที่ยกมือเลยอ่ะไม่รู้ว่าคนอื่นได้ยินหรือเปล่ามันจะมีเสียงแบบปังมีข้างล่างมันมีเสียงอันนั้นไม่ใช่ผมอันนั้นไม่ใช่ผมข้างๆผมก็ได้ยินถือว่าสุดยอดมากขอบคุณทุกคนที่เล่นขอบคุณทุกคนที่มาดูคลิปวันนี้ถ้าว่าคุณชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่อง Mind Minute เราจะเจอกันคลิปใหม่สวัสดีครับ